สวัสดีครับ Y กับ Soul City ครับวันนี้ Y สปอย EP แรกของเรานะครับจะพาไปสปอยซีรีส์ Y นะครับที่เหตุเกิดจากหนูนะครับเลยไปหลงรักเจ้าของหนูเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นนะครับไปติดตามกันครับเปิดฉากมาครับพบกับเหล่งเจอนะครับนายเอกของเรานะครับที่ไปเที่ยวผับอย่างสนุกสนานนะครับแล้วก็ตัดมาที่ห้องตื่นมาด้วยอาการแฮงเต็มที่นะครับสักพักจนสังเกตได้ว่าเจ้าหนูชินชิลาน่ารักของเขานะครับมีอาการผิดปกติเหล่งเจอนะครับจึงแชทหาข้อมูลสอบถามและหาร้านสัตว์เลี้ยงที่รับรักษาก็ตัดมาเจอห่างๆนะครับพระเอกของเราซึ่งเป็นเจ้าของร้านสัตว์เลี้ยงคือคนที่กำลังคุยกับเหล่งเจอนั่นเองกำลังแปลกใจที่มีคนไม่ได้ซื้อสัตว์เลี้ยงจากร้านของเขาแต่กลับมาปรึกษาแล้วบอกว่ากำลังจะมาหาที่ร้านในตอนนี้สุดท้ายเหล่งจือก็พาเจ้าหนูชินชิลามาที่ร้านสัตว์เลี้ยงจนเจอเขารีบร้อนเข้าไปและตะโกนหาเจ้าของร้านสุดท้ายห่างๆก็เลยรู้ว่าเหล่งจือคือคนที่คุยกันทางแชทนั่นเองห่างๆคุยกับเหล่งจือครับว่าเจ้าหนูชินชิลาของเขากำลังจะติดสัตว์เลยบอกให้เหล่งจือฝากเจ้าหนูไว้ที่ร้านของเขาเพื่อดูอาการและหาคู่ให้มันมาสมพันธุ์กลับมาที่เหล่งจือซึ่งต้องจ่ายเงินค่ารักษาแต่กลับเปิดกระเป๋าเงินออกมาดูว่าเงินจะไม่พอจะจ่ายเหล่งจือคิดกลับไปถึงเหตุการณ์ปาร์ตี้เมื่อคืนเขาเมาและเป็นเจ้ามือจ่ายเงินเลี้ยงคนทั้งโต๊ะไปหมดแล้วนั่นเองเขาจึงบอกกับห่างๆว่าสามารถรับบัตรเครดิตไหมห่างๆได้ตอบกลับไปว่างั้นครั้งหน้าเอามาจ่ายให้ก็แล้วกันเหล่งจือสบายใจเพราะกลัวว่าเขาจะถูกไล่ออกจากร้านซะแล้วแต่เหล่งจือกลับได้กินอาหารที่วางอยู่บนหน้าของเขานั่นเองและบอกออกไปว่ามันถึงเวลาอาหารแล้วนะห่างๆเลยถามเหล่งจือว่าคุณหิวเหรอเดี๋ยวผมโทรสั่งอาหารให้ไหมเหล่งจือกลับบอกว่าไม่ต้องผมเกรงใจทันใดนั้นเหล่งจือก็เลยหยิบขึ้นมาและกินอาหารกล่องที่วางอยู่บนหน้าของเขาซึ่งทำให้ห่างๆอึ้งไปตามกันซึ่งกล่องนั้นคือกล่องของเขานั่นเองวันต่อมาเหล่งจือกลับมาที่ร้านสัตว์เลี้ยงหางๆเห็นเหล่งจือถือกระเป๋ามาด้วยเลยถามว่านายไปไหนมาเหล่งจือตอบกลับไปว่าผมไม่ออกกำลังกายมาเขาเลยโชว์ให้หางๆดูด้วยการถอดเสื้อโชว์ซิกแพคด้วยผิวขาวและหน้าท้องเล็กๆให้หางๆดูหางๆสนใจและลุกขึ้นไปเคาะหน้าท้องของเหล่งจืออย่างเบาๆสักพักเพื่อนวัยเรียนของหางเข้ามาเห็นสองคนนั้นก็เลยตกใจและเปลี่ยนเรื่องคุยกันเลยทีเดียวเพื่อนของหางๆนะครับเลยสอบถามชื่อของเขาเลยรู้ว่าชื่อเหล่งจื้อซึ่งกลับคิดๆดูเหล่งจื้อเหมือนชื่อนักประกาศของนักเขียนนวนิยายเหล่งจื้อเลยบอกว่าเขานั่นแหละเป็นนักเขียนนิยายนั่นเองกลายเป็นว่าเพื่อนของหางๆกับชื่นชมและรู้สึกดีใจว่าเขาต้องรู้จักนักเขียนชื่อดังที่เคยได้รับรางวัลทำไมหางๆถึงไม่แนะนำให้เขารู้จักกันบ้างตัดกลับมาที่เหล่งจื้อครับดูทำท่าทางกังวลเขาค่อนข้างเข้าไปปรึกษากับหางๆว่าเขามีเรื่องที่อยากจะปรึกษาด้วยคือเรื่องที่ฟิตเนสมีโค้ชคนหนึ่งครับชอบเข้ามาแตะเนื้อต้องตัวจับตัวเขาชอบจับหน้าอกเขาเขาจะทำยังไงดีหางๆเลียดๆเหล่งจือเข้าไปกระซิบแล้วบอกเคล็ดลับว่าถ้าคุณทำอย่างนี้สิเหล่งจือเลยบอกว่าถ้ามันได้ผลเขาจะกลับมาเลี้ยงข้าวหางๆนะตัดเข้าไปที่ฟิตเนสนะครับเหล่งจือยังคงถูกเทรนเนอร์ดลลามอยู่เหล่งจือขอตัวเข้าห้องน้ำและคิดถึงแผนที่ห่างๆแนะนำเขาเลยแกล้งให้เทรนเนอร์เข้ามาช่วยเขาออกกำลังกายแล้วก็มาถึงที่เหมือนเทรนเนอร์พยายามจะเข้ามาใกล้ชิดเขาอีกครั้งในขณะนั้นเองเหล่งจือเล่นตะโกนออกไปว่าผมเป็นรุกนะเทรนเนอร์ตอบกลับทันทีว่าเขารู้นานแล้วเหล่งจือเห็นเหตุการณ์เหมือนจะไม่ได้ผลจึงผลักเขาออกไปแล้วก็รีบเดินหนีออกมาตัดกลับมาที่ร้านสัตว์เลี้ยงนะครับเหล่งจือโมโหกับหางๆมากที่แนะนำให้เขาไปบอกเทรนเนอร์ว่าเขาเป็นรุกเกิดทำให้เขาโดนเข้าแล้วหางๆรีบปิดปากและพาเหล่งจือขึ้นไปชั้นบนกลัวเพื่อนๆที่อยู่ในร้านได้ยินซึ่งเหล่งจือเองยังคงถามหางๆอยู่ว่าคำว่ารุกหมายถึงอะไรหางๆหัวเราะและขำใหญ่และขอโทษกับเหล่งจือและบอกว่าเดี๋ยวเขาไถ่โทษด้วยการพาไปกินข้าวกันละกันวันต่อมากลับมาที่ร้านนะครับหางๆถามหาเหล่งจือครับว่าวันนี้เขาไม่มาที่ร้านหรออยู่ดีก็มีโทรศัพท์ดังขึ้นคือสายของเหล่งจือนั่นเองโทรเข้ามาสอบถามหางๆว่าโถผักดองมันเปิดไม่ออกทำยังไงดีหางๆจึงบอกให้หาไขควงมางัดพอมีอากาศแล้วก็สามารถเปิดออกได้หางๆถามเหล่งจือว่าวันนี้ไม่มาที่ร้านหรอเหล่งจือบอกว่าวันนี้เหมือนเขาจะป่วยเลยไม่สามารถไปได้กลับมาที่หางๆครับเหมือนดูว่าเขาเริ่มสนใจอ่านนิยายของเหล่งจือในขณะที่เหล่งจือยังคงนอนป่วยอยู่ที่บ้านเขานั่นเองวันต่อมานะครับหางๆโทรไปถามหาเหล่งจืออีกครั้งเขายังคงไม่สบาย
หากหางได้ถามเหลิงจือว่าเขาอยู่ที่ไหนและรีบออกไปหาเขาทันทีมาถึงที่ห้องพักนะครับเหลิงจือได้เปิดประตูให้หางหางเข้ามาในห้องแล้วก็ตกใจกับสภาพห้องที่ดูรกมากมายแต่หางหางก็ยังทำโจ๊กให้เหลิงจือกินพร้อมกับป้อนยาดูแลอย่างดีเหลิงจือได้เผลอหลับไปนะครับและละเมอฉุดหางหางเข้าไปนอนกอดด้วยหางหางเริ่มรู้สึกชอบเหลิงจือขึ้นมาแล้วเขากำลังจะจูบเหลิงจือเขาก็ตื่นขึ้นมาพอดีครับและรีบรุกเข้าไปในห้องน้ำทำให้หางหางเริ่มกลัวและก็วนต่อความรักครั้งนี้วันต่อมาเหลิงจือกลับมาที่ร้านสัตว์เลี้ยงครับเขาทำตัวตามปกติและเอาของขวัญมาให้หางหางด้วยที่หางหางช่วยดูแลเขาตอนป่วยนั่นเองเหลิงจือขยันขยอให้หางหางเปลี่ยนชุดมาให้เพื่อนๆดูหางหางดูอายเพื่อนมากครับแต่ก็ยอมโดยดีกลับมาที่เหลิงจือนะครับบอกหางหางว่าอาทิตย์หน้าเขาคงจะไม่ได้มาที่ร้านแล้วเพราะเขาต้องส่งนิยายต้นฉบับให้กับสำนักพิมพ์ต้องเร่งเขียนให้เสร็จภายใน1เดือนต่อจากนี้คงจะไม่มีโอกาสได้ติดต่อใครอีกเขาจำเป็นต้องทำสมาธิและเขียนให้เสร็จหางหางดูแสดงอาการไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่แต่ก็ชวนเหลิงจือออกไปกินข้าวด้วยกันตัดกลับมาที่ห้องของเหลิงจือนะครับเขาตั้งใจเขียนนิยายในขณะที่หางหางเองก็ยังคงรอคอยเขาอยู่ทุกวันอย่างเงาผ่านไปแล้ว15วันผ่านไปแล้ว20วันหางหางรู้สึกทนไม่ไหวเลยรีบออกไปหาเหลิงจือที่ห้องตัดมาที่ห้องนะครับเหลิงจือมีคนมากดกริ่งที่ประตูเขารีบไปเปิดประตูแต่กลับพบเป็นเพื่อนผู้หญิงที่ทำงานนะครับเธอแค่มาทวงต้นฉบับนั่นเองเธอดูชอบเหลิงจือชวนเขากินจะนวดตัวให้แต่เหลิงจือดูไม่เล่นด้วยเพราะเขาเครียดกับการทำต้นฉบับส่งไม่ทันเธอเลยไปทำอาหารเพื่อเอาใจแต่กลับมาเจอเหลิงจือหลับคาโต๊ะทำงานไปแล้วเธอเลยเอาเสื้อคลุมมาห่มให้และนั่งดูเขานอนและจะหอมแก้มเหลิงจือแต่พอดีมีเสียงกริ่งเธอจึงไปเปิดประตูและเจอกับหาง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 ตกใจเล็กน้อยและถามว่าเหลิงจือล่ะเธอเลยตอบกลับไปว่าเหลิงจือหลับไปแล้วหางหางเลยหันหลังเดินกลับไปด้วยอารมณ์เสียใจสักพักเหลิงจือตื่นขึ้นมาเหลิงจือเลยถามว่าใครมาหาเธอบอกว่ามีคนชื่อหางหางมาหาเหลิงจือตกใจและรีบลุกขึ้นเดินออกไปตามหาเขาทันทีเดินตามหาจนถึงเช้าสุดท้ายเหลิงจือวิ่งไปที่ร้านสัตว์เลี้ยงแต่ร้านยังคงปิดอยู่เขาตัดสินใจนั่งรอที่หน้าร้านสักแป๊บหนึ่งหางหางก็มาถึงร้านแล้วก็เดินเลยไปทำเป็นไม่สนใจเหลิงจือวิ่งตามไปแต่เขายังดูงอนอยู่แต่เหลิงจือก็บอกว่าเมื่อรู้ว่าหางหางมาหาเขารีบออกมาตามหาทันทีและบอกหางหางว่าเขาคิดถึงแต่หางหางกลับตอบไปว่านายคิดถึงฉันแล้วทำไมมีผู้หญิงอยู่ในห้องเหลิงจือบอกว่าเข้าใจผิดแล้วเธอเป็นคนมาทวงต้นฉบับเราไม่มีอะไรกันคุยกันสักพักเหลิงจือก็รู้สึกง่วงและอยากผ่อนคลายหางหางจึงชวนเขาไปอาบน้ำพุร้อนด้วยกันในตอนนั้นเองตัดกลับมาที่โรงแรมแช่น้ำร้อนนะครับเหลิงจือพยายามเปิดดูเสื้อผ้าของหางหางแต่แล้วทั้งคู่ก็ลงไปแช่น้ำร้อนกันนะครับเขาเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานสักพักก็มีสาวๆลงมาเล่นน้ำด้วยเหลิงจือชวนหางหางดูสาวๆทำให้หางหางเดินออกไปแบบไม่สนใจกลับมาที่ห้องอาบน้ำครับเหลิงจือถามหางหางว่าผู้หญิงพวกนั้นมีสเปคของนายบ้างไหมหางหางตอบกับเหลิงจือว่าฉันไม่ชอบผู้หญิงและเดินออกไปเหลิงจือหันมาแล้วก็ตกใจเหลิงจือคิดว่าหางหางต้องถูกผู้หญิงทำร้ายจิตใจมาก่อนถึงไม่ชอบผู้หญิงเหลิงจือชวนหางหางลงไปกินข้าวครับสักพักก็ชวนเข้าไปเล่นพูต่อแต่หางหางเล่นได้ดีมากครับเหลิงจือเลยอยากให้หางหางสอนบ้างหางหางค่อยยื่นไปจับมือแล้วก้มคล่อมตัวเหลิงจือไว้แล้วเอามือจับที่เอวและสอนเหลิงจือยิงลูกพูบรรยากาศดูอบอุ่นมากครับกลับมาที่รถหางหางมองหน้าเหลิงจือบอกว่าฉันรอนะสิมองได้ตามสบายนะหางหางก็ขยับตัวไปจูบเหลิงจือทันทีเหลิงจือตกใจนิดหน่อยแล้วก็บอกว่าเรากลับกันเถอะกลับมาที่ห้องหางหางครับเขานั่งคิดถึงที่เขาจูบเหลิงจือทำให้เขามีความสุขมากขณะที่เหลิงจือกำลังเร่งปั่นต้นฉบับให้เสร็จหางหางกลับไปหาเหลิงจือที่ห้องครับแต่เขาเคาะไม่มีคนอยู่เพราะว่าเหลิงจือเองก็กลับไปหาหางที่ร้านก็ไม่มีคนอยู่สักพักหางหางก็กลับมาเจอครับขึ้นไปบนห้องเหลิงจือบอกว่าเราควรมาฉลองกันนะเพราะว่าฉันเขียนต้นฉบับเสร็จแล้วทันใดนั้นหางหางก็หันไปหาเหลิงจือและจูบเขาทันทีเหลิงจืออมยิ้มและอึ้งไปนิดหน่อยบอกว่าการฉลองของนายนี่พิเศษมากหางหางบอกว่ามันไม่ใช่การฉลองแต่ฉันชอบนายเหลิงจือก็บอกว่าฉันก็ชอบนาย
ถ้าไม่ชอบจะกอดกันนายทำไมจะจูบกับนายได้ยังไงห่างหางถามเหลิงจือว่าเข้าใจคำว่าชอบไหมเหลิงจอบอกรู้สิเหมือนที่ชอบนายอยากอยู่กับนายอยากเที่ยวกับนายอยากคุยด้วยห่างหางบอกว่าฉันอยากอยู่กับนายมากกว่านั้นเหลิงจือดูคิดวิตกกังวลและบอกว่าห่างหางนายคงไม่ใช่เกย์ใช่ไหมห่างหางหัวเราะและหลับตานอนไปเหลิงจือค่อยๆลุกขึ้นและหันหลังพูดกับตัวเองว่าถ้าฉันไม่รับปากนายคงไม่คุยด้วยไม่เที่ยวและไม่เล่นด้วยและไม่อยากอยู่กับฉันใช่ไหมและแล้วเหลิงจือก็ค่อยๆปิดประตูห้องตัดมาตอนเช้านะครับหางหางนอนอยู่กับเหลิงจือหางหางปลุกเหลิงจือและกำลังก้มลงไปจูบเขาแต่เหลิงจือละเมอทำให้หางหางขำและก็ลึกขึ้นไปอย่างมีความสุขตัดมาที่เหลิงจือนะครับต้องบินไปทำงานกระทันหันนะครับแล้วก็กลับมาที่ห้องเห็นหางหางนอนหลับอยู่นะครับเขาเอาเสื้อผ้าไปคลุมและค่อยๆก้มลงไปหอมแก้มเขาหางหางตื่นเห็นพอดีทั้งคู่พากันเข้าไปในห้องหางหางจะจูบแต่เหมือนเหลิงจือจะยังไม่พร้อมและยังสับสนรู้สึกอึดอัดเพราะว่าเขาเป็นผู้ชายทำให้หางหางตัดสินใจไม่ทำอะไรเขาไปเหลิงจือถามหางหางว่าครั้งแรกรู้สึกยังไงหางหางตอบไปว่าก็อาจจะเจ็บนิดหน่อยทำให้หางหางยกผ้าห่มมอคลุมและบอกว่าไม่ต้องห่วงฉันไม่ทำนายเจ็บหรอกและภาพก็ตัดออกไปครับภาพตัดมาที่ทั้งสองคนนะครับอยู่ด้วยกันตั้งแต่นั้นมานะครับไปเที่ยวด้วยกันนะครับไปกินด้วยกันนะครับอยู่กันอย่างมีความสุขนะครับในเช้าวันหนึ่งครับหางหางมาจัดห้องให้เหลิงจือนะครับแต่กลับเจอตุ๊กตายางนะครับในขณะนั้นเหลิงจือกลับมาพร้อมดอกไม้จะมาเซอร์ไพรส์แต่กลับต้องทำให้เขาทะเลาะกันเพราะตุ๊กตายางนั้นครับเหลิงจือบอกว่าจะให้ฉันอยู่กับนายอย่างนั้นหรอหางหางตอบกลับไปว่ารู้ไหมนะฉันรุกอย่างเดียวงั้นทำให้นายอยู่กับตุ๊กตายางของนายซะและเขาก็เดินออกไปเหลิงจือและหางหางต่างคิดวิตกกังวลเรื่องนั้นจนเหลิงจือต้องวิ่งมาหาหางหางที่ห้องเขามาเคาะประตูขอโทษไม่ใช่ว่าฉันไม่ชอบนายแต่ฉันแค่ไม่เคยมีประสบการณ์อะไรกับผู้ชายมาก่อนหางหางเปิดประตูแล้วดึงเขาเข้าไปเขาสองคนนอนอยู่ด้วยกันในห้องทั้งคืนวันต่อมาครับเหลิงจือต้องมาหาชุดไปถ่ายรูปเพื่อใช้ในงานเปิดตัวนิยายของเขาหางหางไปช่วยเลือกชุดให้และพาเขาไปร้านถ่ายรูปของเพื่อนเมื่อเหลิงจือเปลี่ยนชุดออกมาครับมองดูเขาไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่หางหางกลับบอกว่ามันใส่แล้วดูดีเลยทีเดียวจนเขาแอบเผลอเข้าไปจูบปากเหลินจือเข้าเหลินจืออึ้งไปนิดหน่อยแต่กลับช่างภาพถ่ายรูปติดไว้ได้หลังจากนั้นครับเขาขับรถกลับบ้านเหลินจือถามหางหางว่าที่นายจูบฉันเพราะฉันหล่อใช่ไหมหางหางแก้เขินด้วยว่ามันเป็นแค่อุบัติเหตุน่ะมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอาซอของเขาโทรเข้ามาเพื่อชวนไปกินข้าวที่บ้านเหลินจือกับบอกว่าจะพาแฟนผู้ชายไปแนะนำด้วยทำให้หางหางรู้สึกกังวล นิดหน่อยตัดมาที่โต๊ะอาหารอาซอพยายามถามหาเรื่องแฟนเหลิงจือจึงบอกว่าหางหางนี่แหละคือแฟนที่อยู่ด้วยกันตลอดเวลาอาซอพยายามบอกเหลิงจือรับได้หรอกับการคบผู้ชายจิตใจอาจจะได้แต่ร่างกายของเธอจะรับได้หรอทำให้เหลิงจือหยุดคิดอยู่พักหนึ่งกลับมาที่ห้องหางหางทั้งคู่กำลังนั่งดูรูปที่ไปถ่ายมาด้วยกันหางหางพยายามเข้าไปหอมเหลิงจือแต่ดูเหลิงจือกังวลกับเรื่องดังนี้อาบน้ำเสร็จเหลิงจือนั่งดูรูปที่เขาจูบกับหางหางและก็คิดถึงเรื่องที่อาซอพูดให้ฟังสักพักหางหางก็อาบน้ำเสร็จเขานั่งลงและพาเหลิงจือลงนอนและจูบเขาที่ใบหน้าและต้นคอแต่ดูทีท่าเหลิงจือจะยังกังวลกับคำพูดของอาซอเขาผลักหางหางออกและบอกว่าไม่อยากทำแบบนี้หางหางถามว่าทำไมเหลิงจือแค่ตอบกลับไปว่าเพราะฉันไม่อยากทำหางหางเลยไล่เหลิงจือกลับไปวันต่อมาเหลิงจือยังคงคิดไม่ตกกับคำพูดของอาซอที่ฟิตเนสเหลิงจือหงุดหงิดที่เทรนเนอร์ดูมาลวนลามเขาเขาชกหน้าเทรนเนอร์และทุ่มเขาด้วยลูกยางด้านอาหารก็ยังคงทำใจไม่ได้หลังจากการชกต่อยครับเหลิงจือไปทำแผลที่บ้านของพี่ชายกับอาซอเลยทำให้เขารู้ว่าน่าจะมีปัญหากับหางหางเขาจึงไปหาหางหางที่ร้านบอกว่าแวะมาเยี่ยมและเอายามาให้เหลิงจือหางหางจึงรู้ว่าเหลิงจือได้รับบาดเจ็บเพราะมีการชกต่อยมาเหลิงจือกลับมาที่ห้องครับก็ได้รับข้อความจากหางหางว่าให้ออกมาเจอที่ร้านอาหารหางหางถามว่าไปทำอะไรมาเหลิงจือบอกว่าเทรนเนอร์จับก้นเขาเลยชกต่อยกันหางหางเอายาไม่ให้เหลิงจือบอกว่าพี่ชายและอซอให้มาให้เหลิงจือคิดถึงตอนที่หางหางที่คอยดูแลตอนป่วยเขาบอกว่าคิดถึงหางหางมาก
เขาบอกว่าไม่อยากทะเลาะ กันเลยเอาแต่คิดถึงหางๆเหลิงจือขออาหารกลับไปเป็นเพื่อนเหมือนเดิมแต่หางๆยื่นไปจับมือเหลิงจือแล้วบอกเขาว่าเราลองคบกันอีกครั้งได้ไหมเหลิงจือสับสนกังวลและอยากเป็นแค่เพื่อนธรรมดาหางๆรู้สึกเสียใจบอกเหลิงจือว่าคนเราไม่ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไม่ดีแล้วก็โยนทิ้งกันง่ายๆชีวิตไม่เหมือนเทปที่มันกระตุกแล้วกลับไปกอไปใหม่เหลิงจือบอกว่าฉันแค่อยากกลับไปเป็นเพื่อนไม่อยากลบอดีตที่มีมาของทั้งคู่ทั้งคู่ดูสับสนและกังวลมากสุดท้ายหางๆถามเหลิงจืออีกครั้งว่านายจะยังอยากคบกับฉันอีกไหมเหลิงจือตอบกลับไปว่าฉันอยากเป็นเพื่อนกับนายหางหางบอกเหลิงจือว่าเขาเป็นเพื่อนเหลิงจือไม่ได้เพราะเขาเลยจุดนั้นมาแล้วนับจากนี้ไปเราจะเป็นเหมือนคนที่ไม่รู้จักกันหางหางเดินลุกออกไปเหลิงจือจับมือหางหางไว้ว่าทำไมเราถึงเป็นเพื่อนกันไม่ได้หางหางก้มลงมาบอกกับเขาว่าเพราะฉันรักนายไงเหลิงจือเสียใจมากนั่งร้องไห้อยู่ตรงนั้นจบไปด้วยภาพสุดท้ายที่เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเว้ยแล้วมีปลายสายเรียกชื่อหางๆแปลว่าพระเอกของเราโทรไปง้อนั่นเองจบไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยซีรีส์วายเรื่องแรกของ Y Club Society นะครับหากต้องการติชมอย่างไรนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับทางเราจะปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ทำ EP ต่อไปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง Y Club Society ไว้ด้วยนะครับ